ท่านผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมายังเพิ่งมีเรื่องกรณีเด็ก14ถูกไปกราดยิงในพารากอนเมื่อวานนี้เราได้รับทราบข่าวร้าย1ใน5ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์เสียชีวิตในวันแรกใน2ศพเป็นหญิงจีนแม่ของลูกแฝดใช่ค่ะแล้วก็หญิงชาวเมียนมาคุณตะวันและนี่คือคนไทยที่เสียชีวิตเป็นรายที่3ในเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยออกมาว่าท่านได้เสียชีวิตไปตอน14:00คุณหนิงเพ็ญพิวรรณแสดงความเสียใจด้วยจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นทีมข่าวได้สอบถามน้องสาวของคุณหนิงระบุนะครับว่าอาการของคุณหนิงตั้งแต่หลังจากถูกยิงโคม่ามาตลอดเธอถูกยิงเธอเป็นพนักงานทำงานอยู่ในพารากอนในร้านหนึ่งในบริเวณนั้นแล้วเป็นช่วงพักไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กำลังจะไปทานอาหารนะคะถูกยิงในจุดซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกยิงกันที่จุดแรกเลยค่ะก็คือหน้าห้องน้ำชั้นเอ็มค่ะน้องสาวเล่าให้ฟังว่าคุณหนิงถูกยิงที่ศีรษะ2นัดลำตัว2นัดแล้วไม่เคยฟื้นเลยตั้งแต่วันที่ถูกยิงสัญญาณทางร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากครอบครัวไปเยี่ยมทุกวันด้านหนึ่งก็ทำใจว่าคงไม่ไหวก็ได้เข้าไปบอกลาขอโหสิกรรมจนกระทั่ง14:00โรงพยาบาลจุฬาซึ่งรักษาตัวคุณหนิงก็แจ้งว่าคุณหนิงจากไปอย่างสงบเมื่อวานนี้คุณแม่แล้วก็รวมถึงนะมาเดินเรื่องเอกสารในการรับร่างของคุณหนิงไปประกอบพิธีทางศาสนาทางคุณน้าชื่อคุณภาวินีค่ะบอกว่าตอนที่ทราบเรื่องเนี่ยโรงพยาบาลเป็นคนแจ้งกับคุณน้านะคะเพราะว่าคุณแม่ของคุณหนิงเนี่ยอายุ72แล้วท่านใช้โทรศัพท์ไม่คล่องหลังจากที่ทราบข่าวคุณแม่ก็ช็อกและเสียใจกับการจากไปของลูกสาวมากเพราะว่าอยู่กัน2คนนะคะตามปกติมีคุณแม่กับคุณหนิงแล้วคุณหนิงก็เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนดูแลคุณแม่สู่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วน้าเนี่ยบอกนะครับทุกชมครับว่าอาการของหลานวิกฤตตั้งแต่วันแรกเลยคือหัวใจหยุดเต้นตั้งแต่ที่เกิดเหตุอะค่ะแต่พอมาถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องช่วยหายใจไว้ตลอดตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลกระทั่งเสียชีวิตลงคุณน้ายังเล่าด้วยนะคะว่าตอนที่คุณหนูหนิงอยู่โรงพยาบาลพ่อของผู้ก่อเหตุเดินทางมาขอขมาต่อคุณแม่ของคุณหนูหนิงค่ะแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้ทำการติดต่อหลังจากหนิงเสียชีวิตใช่ค่ะคุณน้าภาวินีก็ยังเล่าอย่างที่เราทราบหนิงเป็นแฟนคลับของศิลปินนนทนนท์แล้วก็แบมแบมบงก็อดเซเว่นซึ่งติดตามชื่นชอบไปชีวิตจิตใจมากว่า7ปีถึงชอบถึงขนาดติดรูปศิลปินไว้ที่หัวเตียงนอนของตัวเองอะค่ะหนิงเนี่ยเคยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกรักษาหายแล้วเธออยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขที่สุดเพราะสู้กับมะเร็งมาท่านผู้ชมและความตั้งใจว่าจะบริจาคร่างกายเป็นการใหญ่ให้อาจารย์ใหญ่ให้กับชาปกชาติตั้งแต่ปี59ไปทำเรื่องเอาไว้ตั้งแต่ปี59นะคะแต่สุดท้ายไม่สามารถบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ได้เพราะว่าเสียชีวิตเนี่ยถูกยิงโดนอวัยวะสำคัญบริจาคไม่ได้แล้วมันก็ยังมีเรื่องรูปคดีด้วยค่ะเขาทำงานแล้วเขาพักทุกเบรกนะคะ16:00แล้วเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อจะไปทานข้าวนั่นนะคะระหว่างนั้นนะคะเธอทำลายเพื่อออกจากที่ทำงาน16:00เกิดเหตุ15 นาที16:15อาการขั้นวิกฤตแล้วค่ะคือหัวใจหยุดเต้นตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วอ๋อมาค่ะมาขอเข้ามาก็เหมือนในทีวีที่กับของเคสของตะวันนะคะก็พูดเหมือนอย่างนั้นเลยเหมือนท่องสคริปต์อะไรพูดเหมือนคำเดียวกันเลยเขาก็โกรธโกรธเขาเสียใจเขาช็อกค่ะเป็นมะเร็งที่มดลูกนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าชีวิตที่เหลืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็สละร่างกายซึ่งว่าเวทละอายุวะที่สภากาชาดไทยตั้งแต่ปี59นะคะตั้งแต่เขาอายุ20กว่าบริจาคร่างกายเพื่อจะเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ได้อีกเขาตั้งใจเขาเป็นเด็กดีที่จะช่วยเหลือเขาเด็กดีของพ่อแม่เด็กอายุ20กว่าเนี่ยที่จะสละชีวิตเนี้ยแทงขนาดขั้นสุดท้ายเขายังบริจาคร่างกายไม่ได้เหตุผลเพราะว่าโดนยิงอะคะล่าสุดนะฮะทางคุณน้าบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีทางคุณนนทวนอนมีคุณแบมแบมวงก็อดเซเว่นมีทีมงานของคุณมาร์คต้วนวงก็อดเซเว่นศูนย์การค้าสยามพารากอนและบริษัทที่ทำงานของคุณหนุ่งหนิงติดต่อมาขอเป็นเจ้าภาพในงานศพนะคะครอบครัวจะไปรับร่างคุณหนุ่งหนิงในวันอาทิตย์นี้แล้วก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางไผ่ที่นนทบุรีค่ะแสดงความเสียใจอีกครั้งนึง